มีคำถามนะคะจากคนที่ติดตามเพจถามว่าถ้าเรามีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้เป็นลูกเนี่ยควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรวันนี้ก็เลยนำคำถามนั้นนะคะมาถามหลวงพ่อปิยะสุคนนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรักในตัวคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อแม่เองก็มีความรักในตัวบุตรแต่ว่าทำไมความรักเนี่ยถึงทำร้ายกันแล้วเราจะรับมือกับความรักแบบนี้ได้ยังไงนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะตอนนี้ก็ลูกๆหลายๆท่านนะคะก็จะมีความเครียดนิดหนึ่งกับความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้มานะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าถ้าบางครั้งทำตามคุณพ่อคุณแม่ก็เครียดถ้าไม่ทำก็เครียดเหมือนกันเจ้าค่ะความจริงก็เครียดทั้งลูกเครียดทั้งพ่อแม่เจ้าค่ะก็ไม่รู้จะมีลูกมีพ่อแม่ไปทำไมเราต้องไม่เครียดสิเจ้าค่ะลูกบางคนก็ร้ายเพราะรักรวนเพราะรักหมายความว่าเรียกร้องความรักจากพ่อแม่มีน้องเนนเนี่ยมาบวชที่นี่แหละเขาไม่ทานข้าวไม่ฉันข้าวถามว่าน้องเนนทำไมไม่ฉันข้าวแม่ไม่มาผมไม่ฉันผมกินไม่ลงต้องแม่มาผมถึงจะฉันพอวันไหนแม่มานี่โอ้ยฉันเยอะมากเลยฉันเยอะมากๆเลยน้องเนนเนี่ยและกับข้าวต้องเป็นฝีมือแม่เท่านั้นพอแม่มาก็บอกว่าแม่ไม่รู้เลยว่าผมรอแม่ตั้งแต่ตีห้านั่นแหละแม่ก็ไม่มาเพนแม่ก็ไม่มาเช้าก็แม่ก็ไม่มาผมไม่ได้กินข้าวหรอกแม่ฟังแล้วยิ้มน้ำตาไหลแล้วเจ้าคะน้ำตาไหลก็เลยถามว่าน้องเนนทำไมถึงร้ายกับแม่กันอย่างนี้ผมก็ร้ายเพราะรักนะก็บอกว่าอย่างนี้แม่ก็ต้องไปทำงานแม่ก็ต้องดูน้องแม่ก็ต้องทำสารพัดอย่างเนี่ยน้องเนนทำอย่างนี้ไม่ได้นะเข้ามาฝึกนะแต่ผมทำใจไม่ได้อยู่กับแม่มาทั้ง10กว่าปีผมยังทำใจไม่ได้มาบวชงอแงมากอันนี้เขาเรียกว่ารักแบบเรียกร้องแม่ก็ต้องไม่ตามใจนี่บางคนติดเกมติดเกมเอามาทิ้งไว้ที่วัดก็ปรากฏว่า1เดือนผ่านไปเนนก่อนจะสึกเนนพูดว่ายังไงรู้ไหมเนนบอกว่าแม่ตามใจผมมากจนผมติดเกมหลวงพ่อไม่ตามใจผมผมสบายสบายไม่ต้องเล่นไม่ต้องไปดูผมก็ได้ท่องหนังสือนั่งหาทำสมาธิภาวนาปัดกวาดลานวัดซักผ้าผมทำเป็นหมดเลยชงกาแฟมีกาแฟเจ้าสัวแล้วก็มีกล้วยโรยกาแฟบานาฟี่ผมขอเอาไปขายได้ไหมครับเอาตำรับไปขายได้เอาเลยจานหนึ่งชุดหนึ่งก็50บาทขายในบ้านก่อนก็แล้วกันนะเนี่ยน้องเนนเขาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยตามใจผมพอตามใจปั๊บกลัวลูกไม่รักก็เลยเสียคนเช่นเดียวกันบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ในระดับสูงขึ้นมาเช่นพ่อแม่แก่เท่าใครก็ตามที่มีพ่อแม่แก่เท่าเนี่ยจะต้องระมัดระวังคำพูดคำจาเพราะจะขี้น้อยใจจะอ้อนเหมือนเด็กจะรอคอยเพราะเขาไปไหนไม่ได้คนที่เขาเจอได้มีแค่ลูกทุกวันแล้วลูกก็ออกไปทำงานเขาก็นั่งรออยู่หน้าบ้านนั่นแหละว่าเมื่อไหร่ลูกจะมาเมื่อไหร่หลานจะมาเพราะฉะนั้นการได้เห็นลูกมาหาการได้ทานข้าวกับลูกการได้เห็นหลานตัวน้อยวิ่งมาทักทายเนี่ยมันเป็นความสุขก็สุขแค่ว่าเดี๋ยวเขาก็ลาเดี๋ยวเขาก็จากไปสุขแค่นี้เขาขอมีความสุขไหนได้ไหมพ่อแม่เนี่ยเพราะฉะนั้นลูกเห็นใจพ่อแม่นะอย่าลำคาญพ่อแม่อาจจะเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างเหมือนดูเหมือนมากเกินไปนึกถึงวัยตอนเรายังเด็กนะว่าเราเรียกร้องขนาดไหนพ่อแม่ยังสนองตอบได้ไม่เคยบ่นเลยนะน่ะมันต่างวัยตอนนี้พ่อแม่กลับเป็นเด็กเรียกร้องเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กเรียกร้องจากท่านการเรียกร้องนี่แหละมันเป็นทั้งความรักมองเห็นเป็นความรักแต่อย่าคิดว่าเป็นความน่ารำคาญอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำให้เราทั้งหลายมองเห็นว่าแง่ดีของความรักเนี่ยมันมีอยู่อย่าคิดว่ามันมีแง่ร้ายบางคนก็จำเจนะ
จำเจว่าทำยังไงถึงจะหนีจากความจำเจนี้ได้อาตมาเคยแนะนำคู่บ่าวสาวที่แต่งงานใหม่ก็หอมหวานดีหรอกหอมหวานดีแต่นี่มัน10ปีผ่านไปเบื่อกันเบื่อกันไม่รู้ทำยังไงเบื่อแล้วเบื่ออีกแต่งงานใหม่ๆนี่ก็ดีโยมฉลองวันแต่งงานเนี่ยปีที่เท่าไหร่ก็บอกปีที่10ค่ะรู้สึกยังไงบ้างภรรยาแอบบอกว่าเบื่อเหมือนกันค่ะท่านแต่มันเป็นความเบื่อที่หนีไม่ได้เพราะว่าจดทะเบียนสมรสแล้วมีบ้านมีงานมีสารพัดอย่างไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์เท่ากับความเบื่อที่หนีไม่ได้ไม่เคยหนีจากกันเลยแต่ก็เบื่อกันอยู่อยากจะเงียบๆคนเดียวสักทีนึงทำยังไงดีล่ะอาตมาภาพก็แนะนำว่าโยมมันมีวิธีแก้ง่ายๆแต่โยมต้องฟังด้วยกันทั้งคู่นะ 1. หาช่องว่างให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่คนเดียวได้ไหมเขาบอกยังไม่ได้เลยยังไม่เคยได้เลยเพราะว่างานมันเกี่ยวข้องกันไปไหนไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนอนไปด้วยกันเที่ยวด้วยกันกินด้วยกันในที่สุดก็เบื่อถ้าอย่างนั้นโยมเอาอย่างนี้นอนคนละห้องได้ไหมมีห้องหรือเปล่าล่ะมีถ้างั้นตกลงกันนะตกลงกันว่านอนคนละห้องไม่ใช่รังเกียจกันนะแต่ฝึกการอยู่คนเดียวเขาก็ไปทำนะไปทำเนี่ยเขาก็ไม่เล่าให้ฟังบอกท่านมันเป็นเรื่องที่แปลกมากหนูนอนอยู่ห้องนี้สามีนอนห้องนี้ปรากฏว่าคืนแรกตอนตีสองสามีเนี่ยย่องไปหาภรรยาละไปดูว่าห่มผ้าหรือเปล่าแล้วก็จุ๊บที่หน้าผากภรรยาแล้วกลับมานอนวันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดเพราะเอาไว้7วันไงนัดกันว่า7วันทำอย่างเงี้ย7วันปรากฏว่าอารมณ์ดีๆความรู้สึกดีๆเนี่ยมันกลับมาเพราะมันมีช่องว่างให้คิดถึงเวลาที่จากกันนี่จากแค่คนละห้องและชั่วคืนเดียวจะว่าเวลากลางคืนนะกลางวันก็ไปทำงานด้วยกันนี่ไงถึงบอกว่าบางครั้งบางทีเนี่ยความจำเจมันทำให้เราไม่เกรงใจกันการที่เราเห็นกันรู้จักกันทุกอย่างมันไม่เกรงใจกันลูกอาจจะคิดว่าพ่อแม่เป็นของตายประจำบ้านสามีอาจจะคิดว่าภรรยาเป็นของตายประจำบ้านภรรยาอาจจะคิดว่าสามีก็ของตายประจำบ้านฉันจะพูดอย่างไรก็ได้ฉันจะแต่งกายยังไงก็ได้เป็นอะไรที่มันเป็นเบื้องหลังไปหมดก็เลยบอกว่าโยมจำไว้นะว่าเราทุกคนเนี่ยถ้าเราจำเจกันมันเบื่อหน่ายมันก็จะเบื่อหน่ายตลอดเลยทำอย่างไรถึงจะให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นคนใหม่อยู่ตลอดเวลาใหม่เสมอเป็นวันก็เป็นวันใหม่อยู่ตลอดเวลาทำยังไงถ้าทำอย่างนี้ได้โยมก็ลองดูหางเสียงก็จะอ่อนโยนลงอยากพูดอะไรแทนที่จะพูดโป้งออกไปเนี่ยก็ยับยั้งไว้กัดเอาไว้ก่อนกัดลิ้นไว้ก่อน ไม่ใช่พูดแบบกัดลิ้นนะกัดลิ้นไม่ให้พูด เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่กระทบใจกันมีดที่ว่าคมเนี่ยมันยังสู้วาจาของมนุษย์ไม่ได้สัญญาสิ่งที่หนักที่สุดคืออะไรคำมั่นสัญญาไม่ใช่ก้อนหินภูเขานะสิ่งที่คมที่สุดคืออะไรไม่ใช่มีดไม่ใช่ดาบแต่คือคำมั่นสัญญามันหนักมากมันคมมากคำพูดของมนุษย์เนี่ยมันคมมากฉะนั้นสองอย่างเนี่ยคำพูดกับคำมั่นสัญญาเนี่ยมันเป็นทั้งมีดที่คมนะเป็นทั้งภูเขาที่หนักซึ่งเราจะต้องสร้างมันขึ้นมาสร้างกำลังใจขึ้นมาแล้วถึงจะสามารถที่จะรับมือกับความเบื่อหน่ายที่หนีไม่พ้นใช่ฮะเพราะยังไงอ่ะเราก็ตัดไม่ขาดอยู่แล้วใช่ไหมคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของบุพการีพ่อแม่แน่นอนบางคนก็เอาพ่อแม่ไปไว้ที่บ้านพักคนชรา
nursing home elderly home บางทีสิ่งเหล่านี้มันก็ได้แค่ว่าสะดวกสบายเราอยากแกไปเยี่ยมช่วงไหนวันไหนเวลาไหนก็ไปได้แล้วก็มีหมอมีพยาบาลช่วยดูแลแล้วก็มีค่าใช้จ่ายให้แต่ว่าใจไม่ได้นะใจเนี่ยจะไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพยาบาลที่ตักข้าวป้อนใส่ปากจะไม่เหมือนกับลูกที่ตักข้าวป้อนใส่ปากความอิ่มทางกายกับความอิ่มใจมันต่างกันพยาบาลที่เอาผ้ามาเช็ดร่างกายเช็ดตัวเราไม่รู้จักว่าเป็นใครซึ่งแตกต่างจากลูกเช็ดตัวความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกที่พ่อแม่อยากได้เวลาที่เขาแก่ตัวมาอยากได้อยากเห็นอยากได้ความรู้สึกนี้แต่ลูกเบื่อเพราะว่าตอนที่ลูกเป็นเด็กพ่อแม่เช็ดตัวให้ลูกก็ไร้เดียงสาแต่พอลูกโตขึ้นมาพ่อแม่แก่ลูกก็ไปมีครอบครัวซะแล้วไปเช็ดตัวลูกของตัวเองซะแล้วไปป้อนข้าวลูกของตัวเองซะแล้วลืมป้อนข้าวพ่อแม่ที่แก่เท่าอันนี้แหละเรามองเห็นบ้านพักคนชราเนี่ยเป็นสวรรค์สำหรับคนแก่แต่ในความรู้สึกของคนแก่เนี่ยอาจจะไม่ใช่นะอาจจะไม่ใช่สวรรค์นะแต่ว่าความจำเป็นของโลกปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่จะมีบ้านพักคนชรามากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอาตมาภาพเคยอยู่ที่อังกฤษเขาประกาศเขามีบ้านพักคนชราแต่เขาอยากจะยกเลิกประกาศให้พ่อแม่ใดก็ตามแจ้งลูกให้รับให้มารับกลับบ้านได้ไปอยู่กับลูกได้ลูกคนไหนอยากจะรับพ่อแม่ไปอยู่กับบ้านก็มารับได้เลยรัฐบาลก็ยังจะให้ค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่รัฐบาลเลี้ยงใน nursing home นี่แหละเชื่อไหมว่าไม่มีลูกคนไหนมารับไม่มีคนแก่คนไหนอยากไปเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านก็ตายหมดแล้วลูกก็ย้ายบ้านเพื่อนเก่าที่เคยเล่นกันในละแวกนั้นไม่มีคนอยู่แล้วก็จะเหงาๆอยู่บ้านคนเดียวก็จะทำให้หนักกว่าอยู่ elderly home เนี่ย nursing home เนี่ยยังมีเพื่อนวัยเดียวกันได้คุยกันนี่เห็นไหมฉะนั้นสังคมไทยสังคมที่มีความกตัญญูกตเวทีมีคำสอนว่าการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาเป็นมงคลสูงสุดเนี่ยมันเป็นสังคมที่น่าสนใจมากเพราะอะไรเพราะเป็นสังคมของความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลพ่อแม่ลูกครอบครัวมันเป็นสังคมที่ดีอยู่นะตอนนี้ของไทยเราเนี่ยแต่ว่ามันจะแตกก็ต่อเมื่อระบบดึงคนออกจากบ้านไปหางานทำต่างจังหวัดหรือชุมชนใหญ่เช่นเรามีการจัดตั้ง AEC ใช่ไหมค่ะต้องการแรงงานไหมเนี่ยต้องการเมืองใหญ่จะเกิดขึ้นแถวระยอง AEC เนี่ยรับรองว่าคนภาคเหนือภาคอีสานภาคไหนๆเนี่ยภาคใต้ภาคกลางหนุ่มสาวจะหนีจากบ้านมาทำงานที่ AEC เสร็จแล้วก็จะทิ้งพ่อแม่ไว้ที่ชุมชนของตัวเองและทำให้ชุมชนนั้นร้างมีแต่คนแก่กับเด็กเล็กชุมชนใหม่ก็จะเกิดขึ้นแถวแถวแปดริ้วแถวแถวระยองมันก็จะเกิดขึ้นแหละในอนาคตเพราะฉะนั้นวิธีแก้ทำยังไงเราควรจะมีนิคมประจำตำบลประจำอำเภอหรืออำเภอละหนึ่งแห่งรัศมีประมาณ 20, 30, 50กิโลเนี่ยพอดีกลับบ้านได้เช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับเนี่ยนั่งรถไปได้รัศมีขนาดนี้ถ้าหากว่าเรามีนิคมสักหมื่นไร่ประจำอำเภอนี้หมื่นไร่ประจำอำเภอนี้หมื่นไร่ประจำอำเภอนี้ปลูกจะเป็นนิคมเกษตรกรรมก็ดีนะนิคมเกษตรกรรมเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมไม่แตกบ้านไม่แตกสาแหลกไม่ขาดญาติไม่ห่างเหินกันบ้านไม่แตกสาแหลกไม่ขาดมวลญาติไม่ห่างเหินกันเนี่ยมันเป็นความรักความอบอุ่นที่ควรจะได้ในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะบ้านหลังใหญ่แต่ไม่มีคนอยู่อะบ้านหลังใหญ่แต่ใจมันต่ำมาก
ใจตกต่ำใจเล็กนิดเดียวเหี่ยวแห้งโหยหามันเป็นยังไงเนี่ยอยู่ที่ห้องแอร์อยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านมีแต่รั้วไปดูบ้านจัดสรรที่มีแต่รั้วรอบเสร็จแล้วก็อยู่คนเดียวลูกก็ต้องไปทำงานเย็นมาถึงจะมาถึงบ้านพ่อแม่ก็ถูกขังอยู่ในบ้านนั่นแหละเขาอยู่ไม่ได้หรอกบ้านเมืองของเราเนี่ยใต้ถุนโปร่งใช่ไหมบ้านนอกเนี่ยไปมาหาสู่กันได้ง่ายๆมองเห็นกันฝากบ้านกันได้อันนี้สำคัญนะแฟนก็ฟังท่านเจ้าคุณพูดเมื่อสักครู่นี้ก็นึกถึงว่าเวลาลูกเขาไปมีครอบครัวเองใช่ไหมจ๊ะเวลาเราลูกก็ดูแลเขากำลังดูเราอยู่เช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะว่าเราเนี่ยดูแลพ่อแม่อย่างไรแล้วต่อไปเนี่ยลูกก็จะดูแลเราที่เราดูแลพ่อแม่เจ้าค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าถูกหรือผิดแต่มันเขาเห็นนะเห็นพ่อแม่ทำแบบนั้นโดยตลอดเวลาวิธีทำวิธีทำจำเลยจำวิธีทำเอาไว้เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ลูกเราดูแลเราแบบไหนเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ของเราเนี่ยแบบนั้นก่อนนะทำให้เขาเห็นทำให้เขาเห็นคือสอนลูกหลานของเราเนี่ยด้วยวิธีการทำใช่แล้วก็อย่าเบื่อพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยเขาก็รักเรามากที่จริงก็เบื่อเพราะรักนี่แหละเบื่อเพราะรักเบื่อเพราะรักร้ายก็เพราะรักก็คำพูดของเด็กๆเนี่ยคือรักมากเกินไปอย่างที่เด็กคนเนี้ยบอกว่าแม่ตามใจผมมากเกินไปจนกระทั่งผมช่วยทำอะไรตัวเองไม่ได้เลยแม้แต่กินแตงโมแม่ก็ต้องแกะเมล็ดออกทำไมแม่ผมกินไปเลยครับก็บอกผมก็กินได้นี่นะนี่เห็นไหมแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชายอยู่นั่นแหละไม่เคยเห็นผมโตเลยอะไรเงี้ยนะมันก็เหมือนเส้นผมบางภูเขาเหมือนกันนะคะความรักบางตาบางตาจนเราลืมไปรักแบบห่วงรักแบบห่วงสามีภรรยาเนี่ยรักแบบห่วงพ่อแม่รักเนี่ยรักลูกเนี่ยรักแบบห่วงรักเหมือนกันแต่ว่ารักกันคนละแบบเพราะฉะนั้นก็ถอยกันมาสักหน่อยดีไหมเจ้าคะถอยกันมาสักหน่อยในแบบที่ว่าเหมือนกับเราเพิ่งเจอกันใหม่ค่อยๆดูแลกันให้กำลังใจกันหัดลูกให้สามารถพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ถ้าเขาจะใส่รองเท้าเองได้ก็ต้องให้เขาทำอย่าประทุษร้ายลูกด้วยการทำให้ทุกอย่างพ่อแม่บางคนในธรรมภาพเห็นทำไมลูกมันเรียนหนังสือลูกนี่หัวไบรท์มากเลยนะเก่งมากแต่ปรากฏว่าเรียนทำการบ้านไม่เป็นเพราะว่าแม่ทำให้หมดเลยแม่เป็นคนเรียนนะแม่ทำการบ้านให้หมดครูเรียกลูกไปถามเรียกผู้ปกครองไปถามว่าทำไมจึงไม่ส่งการบ้านจึงไม่ทำการบ้านแบบทดสอบเนี่ยเขาทำไม่ได้เลยนะแบบทดสอบทำไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าวันไหนแม่อยู่ก็ทำได้วันไหนแม่ไม่อยู่ก็ทำไม่ได้ถ้าแม่ไม่มาโรงเรียนนี่หนูทำได้ไหมการบ้านทำไม่ได้เพราะแม่ทำให้ตลอดทำให้ตลอดแต่ยุคนี้ไม่ได้แล้วนะคะเราต้องสอนให้ลูกแบบว่าพึ่งตนเองให้ได้นะคะแต่เดียวกันตัวของลูกเองเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจบุพการีด้วยโอ้แน่นอนอย่างกรณีของประเทศจีนตอนนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยเขาประกาศหลักสูตรใหม่เด็กประถมด้วยนะจะต้องล้างผักเป็นหั่นผักเป็นเลือกผักเป็นเลือกเมนูที่จะทำพอสูงขึ้นมาหน่อยก็จะดูว่าผักชนิดไหนจะทำอะไรเกี่ยวกับผักเอากับผักก่อนจะทำอะไรเกี่ยวกับผักทอดเป็นยังไงต้มเป็นยังไงลวกเป็นยังไงให้มีให้รู้วิธีใช้ไฟใช้เตาหั่นยังไงล้างยังไงนี่เด็กประถมนะเขาฝึกแล้วเขาบอกว่ามันเป็นวิธีที่มันสูญหายไปมีแต่พ่อแม่ทำให้ต่อไปนี้ลูกจะต้องทำให้พ่อแม่รับประทานบ้างให้ความสุขจากฝีมือของลูกเนี่ยมันกลับไปสู่หัวใจไปเลี้ยงหัวใจพ่อแม่บ้างมีแต่พ่อแม่เลี้ยงหัวใจลูกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยเขาก็ดีอกดีใจเพราะว่าเขาเปลี่ยนหลักสูตรแล้วต่อไปนี้เด็กจะปลูกผักเป็นพอปฐมไปปลายเนี่ยก็จะปลูกผักเป็นปุ๋ยเป็นยังไงดินเป็นยังไงเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับใช้งานเป็นยังไงรู้หมดนี่เห็นไหมว่าสังคมของจีนซึ่งเป็นสังคมพัฒนา
อย่างรวดเร็วเนี่ยต้องหันกลับมาการเกษตรนั่นเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องปากเรื่องท้องไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีนะเกษตรไม่ใช่เทคโนโลยีนะแต่เป็นเรื่องปากเรื่องท้องโดยตรงเลยและเขาก็จะไม่ให้กระตังลูกไปซื้ออาหารที่โรงเรียนต้องเอากับข้าวไปจากบ้านฝีมือของตัวเองถ้าแม่ทำก็ฝีมือแม่ถ้าลูกทำก็ฝีมือตัวเองเนี่ยทำให้แม่ฝากกันสลับกันนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมจีนคือถึงแม้โลกจะไปไกลแค่ไหนก็แล้วแต่เราก็ไม่ต้องไม่ลืมพื้นฐานในการใช้ชีวิตรากเหง้าของเราและเราถึงจะดูแลตัวเองได้ใช่ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งที่เรากำลังละเลยไปเรื่องของความรักความเอาใจใส่เพราะเราคิดว่าเราไม่มีเวลาเพราะเราต้องวิ่งให้ทันโลกเนี่ยไม่มีความจำเป็นเลยถ้าเราวิ่งทันโลกแต่ว่าเราไม่ได้วิ่งทันคนในบ้านของเราเราก็จะไปวิ่งเพื่ออะไรเพราะเราก็กลับมาแล้วบ้านหลังใหญ่โตแต่ใจของเราที่ท่านหลวงพ่อบอกว่าเหี่ยวแห้งเราก็จะไม่ได้รับความสุขอย่างที่เราในกำลังวิ่งหาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับลูกๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยกราบนมัสการขอบคุณเจริญพร